สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะเราจะมาแกะรีวิวกันอีกแล้วนะซึ่งของที่จะมาแกะเล่นแกะลองกันในวันนี้นะคะเพิ่งได้รับพัสดุมานะก็เลยจะมาแกะให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็ใช้ไปพร้อมๆกันนะนั่นก็คือนี่เลยจ้าไม่ใช่หลอดใหญ่ขนาดนี้นะคะนี้ยังไม่ได้เปิดกล่องนะเขาจะเป็น Rario นะรุ่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะรุ่นแบบหลอดนะที่เขาเพิ่งเข้ามาในไทยนะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแอมเคยรีวิวเจ้าตัวนี้ไปแล้วนะเป็นแบบขวดแก้วนะคะแล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะมาแกะอันนี้นะคะเพราะว่าเขาเคลมมานะบอกว่าติด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ราคาที่เข้ามาอยู่ในไทยเนี่ยอยู่ที่479บาทเนาะเดี๋ยวจะแกะให้เพื่อนๆดูเลยนะคะแอมได้มานะก็จะมีตั้งแต่เบอร์103นะคะถึง108นะจะมี6เบอร์ด้วยกันนะคะก็มีตั้งแต่โทนขาวอมชมพูนะคะไปจนถึงผิวเข้มมีผิวแทนโทนต่างๆด้วยเนาะสีแรกนะคะที่แอมจะขอสวอตนะคือสีเบอร์105นะคะเป็นสีแบบ natural beige นะค่อนข้างที่จะบีบใช้ง่ายนะแล้วก็ไม่หนักนะคะไม่ต้องกลัวแตกนะอันนี้คือแบบข้อดีนะคะอันนี้คือเบอร์105นะค่อนข้างที่จะขาวกว่าผิวแอมไปนิดนึงนะคะ107นะคะจะเป็นสี fresh beige นะคะจะเป็นสีประมาณนี้ซึ่งจะเข้มกว่าสีอันนี้นิดนึงนะคะก็อันนี้เป็นเบอร์107เนาะลงไปเลยนะคะ107เดี๋ยวลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนเนื้อมีความแบบเกลี่ยง่ายนะเกลี่ยง่ายกว่ารุ่นขวดแก้วนะขวดแก้วเขาจะเนื้อแบบติ๊กกว่าคือเนื้อมันจะหนาๆกว่านะอันนี้แบบเนื้อบางกว่านะคะโอเคทารองพื้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะฝั่งนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะซึ่งให้ความเรียบเนียนดีนะคะปกปิดค่อนข้างดีนะแต่คิดว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาน่าจะแบบว่า build coverage ได้นะคือถ้าทาหนากว่านี้นะคะก็น่าจะปกปิดแบบขั้นสูงสุดนะเดี๋ยวจะทาฝั่งนี้ให้ได้ชมกันนะเพราะว่ามีรอยกดสิวด้วยนะคะแต่ว่าสีแบบพอดีกับสีผิวมากเลยอะแล้วเนื้อแอมรู้สึกว่าเขาบางกว่ารุ่นนี้เยอะมากเลยนะรุ่นเนี้ยจะมีความแบบปกปิดจริงจังอะไรจริงจังนะแล้วเนื้อมันจะหนากว่ารอยสิวนะคะเมื่อกี้ที่แบบแอมกบไปนะเขาจะกบได้ประมาณเนี้ยก็ถือว่าเยอะนะไม่ได้ถือว่าน้อยนะถ้าเทียบกับการแบบใช้รองพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวแอมขอไปแต่งหน้านิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเวลาที่รองพื้นเขาเซตตัวเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามารอฟังกันนะจ๊ะเดี๋ยวมาจ้าหลังจากที่แอมนะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะซึ่งเมื่อกี้ก่อนที่จะลงแป้งมีความงงนะเพราะว่าลงรองพื้นตัวนี้ไปนะคะแล้วผิวมันแห้งอ่ะคือแบบผิวมันแห้งเหมือนเราทาแป้งแล้วก็พูดไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็วันนี้เนี่ยลงแป้งฝุ่นน้อยมากๆซึ่งปกติแล้วเวลาที่แบบแอมลงรองพื้นหรืออะไรก็แล้วแต่แอมจะเซตด้วยแป้งฝุ่นเยอะๆเลยนะแต่ว่าวันนี้ใช้แป้งฝุ่นน้อยมากแต่ว่ายังไงก็ตามนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าช่วงตอนเย็นหรือแบบผ่านไปสัก6หรือ4ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตหน้ากันอีกครั้งนึงนะคะว่าจะเป็นยังไงนะแต่โดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าเขาแมทดีมากๆนะคะแล้วก็สีเนี่ยเข้ากับสีผิวเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันจ้าจิ๊ดดูอะไรไลท์โตแฟตวิดีโอไลท์วิดีโอตอนนี้จะให้ดูหน้านะคะว่าแบบหน้ายังไม่มันนะแล้วก็ยังไม่ได้ซับอะไรทั้งสิ้นเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตหน้ากันอีกครั้งนะคะตอนนี้เป็นเวลาคิมโบคิวตอนนี้เป็นเวลา6โมงครึ่งนะคะผ่านไปแล้วประมาณ6ชั่วโมงครึ่งนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกครั้งนะคะโอเคเพื่อนๆตอนนี้นะคะแอมก็กลับมาถึงที่บ้านแล้วนะแล้วก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณจะ5ทุ่มแล้วนะคะซึ่งผ่านไปเกือบ11ชั่วโมงนะยังไม่ได้ซับหน้าใดทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวจะมาซับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะซึ่งรู้สึกว่าหน้าวันนี้นะคะไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับแบบเขาเรียกว่าอะไรอะชั่วโมงที่ผ่านไปเพราะว่าไม่ได้ซับหน้าเลยนะแล้วก็ไม่ได้เติมหน้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหน้ามันจะแอบแบบซีดๆนิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษซับหน้ามันนะคะหลังจากที่ผ่านไปแล้ว11ชั่วโมงนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะซึ่ง
ให้ดูหน้าใกล้ๆนะคะว่ารองพื้นเนี่ยมีแอบหลุดไปบ้างนะเพราะว่ามันนานมากๆเลยนะคะแล้วก็รอยแดงก็เริ่มขึ้นมาอีกแล้วนะแต่โดยส่วนตัวคิดว่าการปกปิดของเขาอะค่อนข้างดีสีเขานะคะแล้วก็การคุมมันดีมากๆนะแล้วก็ราคา479 บาทค่ะก็มีตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเนาะของ L'Oreal นะคะก็หวังว่าเพื่อนคงจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมคลิกไลค์เป็นกำลังใจให้แอมด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมี Facebook Fanpage นะแล้วก็ IG แล้วนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย